คุณมีบุคลิกภาพที่ดึงดูดคนที่เป็นพิษเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าคะ Are you a magnet for toxic people? คนท็อกซิกเนี่ยนะคะเขาจะมองหาคนที่ไม่ค่อยจะมีเส้นนะคะเส้นอะไรก็คือยอมให้เขาก้าวล้ำเส้นคุณไปได้คุณไม่ค่อยจะว่าอะไรปฏิเสธไม่ค่อยเป็นออกจะยอมคนนะคะ Toxic people look for people who have little to no boundaries นะคะเนี่ยคำว่า look for แปลว่ามองหานะคะพวกเขาจะมองหาคนที่ไม่มีเส้นนะคะว่าตรงนี้ฉันไม่โอเคนะอย่าเข้ามานะคะ little to no ก็คือน้อยมากหรือว่าไม่มีเลยนะคะพูดอะไรก็โอเคโอเคทำให้ก็ได้เขาว่าผิดก็รับมาอีกต่างหากอย่างเงี้ยคนที่พวกเขาสามารถโน้มน้าวใจได้อะค่ะหรือว่าจะเรียกว่าเอาเปรียบได้ก็ได้นะคะเหมือนเป็นคนอะไรก็ได้ปฏิเสธไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยค่ะ people they can persuade or take advantage of คำว่า persuade แปลว่าโน้มน้าวใจนะคะส่วนคำว่า take advantage จะแปลว่าเอาเปรียบนั่นเองค่ะแล้วคนท็อกซิกนี่เก่งด้วยนะคะเขารู้เนาะว่าจะทดสอบยังไงทดสอบยังไงว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีเส้นแค่ไหนคนนี้เข้าถึงยากว่ะมันไม่ค่อยยอมว่ะเขาก็อาจจะไม่เข้าไปหาสักเท่าไหร่นะคะไม่ดึงดูดเขาเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพื่อจะทดสอบเส้นของแต่ละคนได้แค่ไหนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคนนี้ก้าวล้ำเส้นได้ไหมนะเอ้ยคนนี้ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ว่ะอันเนี้ยจะไม่ดึงดูดพวกเขาเท่าไหร่นะคะ ride or die นะคะอันนี้คือเป็นคนที่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างเงี้ยจะเป็นที่ปลดปลานของคนท็อกซิกเลยนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาเลยอะค่ะ they tend to look for ride or die individuals นะคะ tend to แปลว่ามีแนวโน้มที่จะนะคะส่วน ride or die คือแบบไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะฉันจะอยู่กับเธอฉันจะไปกับเธอตลอดอย่างเงี้ยค่ะคนที่แบบซื่อสัตย์มากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ people who are extremely loyal no matter what นะคะคำว่า extremely คือแบบสุดๆอ่ะโคตรๆอ่ะไปขยายคำว่า loyal ที่แปลว่าซื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์มากเลยนะคะ no matter what ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโอ้ฉันจะช่วยเธอฉันอยู่ข้างๆเธอเสมอไม่ว่าเธอจะไม่ดียังไงหรือเธอจะทำร้ายฉันยังไงก็จะอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ชอบรู้สึกผิดหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ท็อกซิกจะชอบมากเลยนะคะคนท็อกซิกเนี่ยเขาจะหาคนที่เป็นคนดีเนาะแล้วเขาก็จะสามารถควบคุมได้นะฮะเอาเปรียบได้ They look for good people that could manipulate or take advantage of นะคะพวกเขามองหาคนดีๆอ่ะที่พวกเขาสามารถ manipulate คือควบคุมได้นะฮะ take advantage เมื่อกี้ก็เจอใช่ไหมคะแปลว่าเอาเปรียบ They use guilt or other maneuvers to control themใช้ความรู้สึกผิดนะคะคำว่า guilt แปลว่ารู้สึกผิดนะคะ or หรือว่า other maneuvers ตัวนี้จะแปลว่าอุบายอื่นๆที่จะสามารถนำมาควบคุมนะคะที่สำคัญนะคะพวกเขาจะมองหาคนที่เก่งดีแต่ไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนดี they also look for people who are great นะคะ great คือยอดเยี่ยมดีงามใช่ไหมBut don't know how fabulous they are นะฮะแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดียังไงเป็นคนที่แบบยอดเยี่ยมยังไงอะค่ะคำว่า great กับ fabulous ก็คือการที่บอกว่าดีงามนะฮะพวกเขาอ่ะก็อยากจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคนดีนะฮะแต่เพราะว่าเป็นคนที่มีแนวโน้มจะอิจฉาเนี่ยพออยู่ด้วยจริงๆก็ชอบจะไปทำลายพวกเขาอีกทีนึงอยู่ดีอะนะฮะ they want to be involved with great people คำว่า involve คือมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเนี่ยก็คือพวกเขาอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องคนดีๆ but because of their jealous tendencies แต่เพราะว่าแนวโน้มที่ว่าพวกเขาเป็นคนที่ jealous คือขี้ฉาค่ะก็เลยอยากจะทำลาย they also want to destroy คำว่า destroy แปลว่าทำลายอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ฟังไปแล้วเนี่ยมีบุคลิกที่ดึงดูดคนที่เป็นท็อกซิกเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าคะบางทีถ้าเกิดเราเห็นว่ามันไม่ได้โอเคนะคะก็หัดปฏิเสธบ้างก็ได้นะคะถ้าเกิดเราไม่โอเคกับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราหรือเราไม่ได้ชอบอะค่ะไม่งั้นก็จะดึงดูดคนที่เป็นท็อกซิกเข้ามาแบบนี้แหละค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาควบคุมคุณได้จากสิ่งที่เขาพูดหรือทำแล้วทำให้คุณรู้สึกผิดรู้สึกแย่ค่ะถ้าคุณมีบุคลิกอะไรแบบนี้เนี่ยพิมพ์บอกไว้บ้างนะคะว่ามีบุคลิกแบบไหนที่รู้สึกว่าดึงดูดคนท็อกซิกเข้ามาบ้างจริงๆคุณหนุ่มก็มีหลายอันเลยนะคะแต่ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะเพราะว่ามันทรมานเนาะอยู่กับคนท็อกซิกอะ ก็หวังว่าทุกคนจะเจอคนดีๆในชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะคุณหนูมีคอร์สภาษาอังกฤษชีวิตประจำวันนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากเรียนคอร์สใหญ่เลยเนี่ยก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะตรงนั้นมีคำว่าสอบถาม
กดทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอคลิปหน้าของเองจ้าบ๊ายพี่คิดถึงบูบูไหมคะ